สนับสนุนโดย True 5G ใช้ซิม True คุ้มดีมีคืนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้เจอกันวันอาทิตย์ที่5มีนาคม2566กับนัทณัชชาวีวานิชสุรางนอกเหนือจากเจอกันผ่านทางหน้าจอ TNN ช่อง16แล้วเรายังมีแพลตฟอร์มที่หลากหลายและอย่าลืมร่วมพูดคุยกันกับเราผ่านทาง LINE Application ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครยังคงอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่ได้เดินทางออกต่างจังหวัดแล้วก็ขอแนะนำอยากจะให้ไปไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอันซีนในประเทศไทยวัดแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ที่แปลกมากๆเลยนอนหงายองค์แรกของประเทศไทยแต่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะที่มาของพระพุทธรูปนี้เป็นอย่างไรไปติดตามด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะสวยแปลกตาจริงๆนะคะกับพระพุทธรูปบรรทมหงายที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อนอนหงายค่ะเป็นพระพุทธรูปปางถวายพระเพลิงถือเป็นอันซีนกรุงเทพมหานครที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารน้อยวัดราชคฤห์วรวิหารชื่อเดิมก็คือวัดวังน้ำวนเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาที่ตั้งอยู่ในแขวงบางยี่เรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะลูกศิษย์วัดอย่างคุณสมศักดิ์สุวรรณโชตได้พาทีมงานของเราเนี่ยเยี่ยมชมและเล่าประวัติของพระพุทธรูปบรรทมหงายหรือหลวงพ่อนอนหงายว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาในยุคของพระเจ้าเอกาทศรสช่วงหนึ่งได้เกิดโรคระบาดค่ะมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากเจ้าเมืองจึงปรึกษากับพระเจ้าเอกาทศรสพระองค์รับสั่งให้ไปกราบทูลปรึกษาสมเด็จพระสังฆราชพอโหนเช็คดวงเมืองปรากฏว่ามีการวางเลิกเสาเมืองไว้ไม่ถูกต้องจึงต้องหาเลิกวางเสาเมืองใหม่พร้อมกับสร้างพระพุทธรูปปางบรรทมหงายเพื่อเป็นการแก้เคล็ดว่าให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีนั่นเองค่ะจากนั้นก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกครั้งเพื่อขยายองค์พระพุทธรูปบรรทมหงายให้ใหญ่ขึ้นในสมัยของพระยาพิชัยดาบหักหลวงพ่อนอนหงายถือเป็นพระพุทธรูปเนื้อปูนที่ลงรักปิดทองประดิษฐานอยู่ภายในวิหารเล็กค่ะก็จะมีผ้าห่มจีวรสีเหลืองทองคลุมองค์ท่านทั้งหมดและที่เบื้องปลายพระบาทนั้นจะมีพระสาวกคือพระมหากัสสปะนั่งประนมมืออยู่พระปางปรินิพพานจะแตกต่างกันกับพระปางสายญาติตรงที่พระหัตถ์ของพระองค์จะไม่ทรงชันพระเศียรตั้งขึ้นแต่จะแผ่ราบลงกับพื้นซึ่งถือเป็นลักษณะการท่อนร่างวางขันดับมุ่งสู่มหาปรินิพพานณกุฏะพันธนะเจดีย์เมืองกุสินาราซึ่งปัจจุบันนี้นะคะทางวัดก็เปิดให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อนอนหงายได้ทุกวันค่ะแต่ว่าจะไม่อนุญาตให้จุดธูปเทียนบูชาและปิดทองด้านในจะใช้วิธีการอธิษฐานจิตแล้วมีป้ายแนะนำบทสวดจะแยกกันเลยระหว่างชายและหญิงไว้ให้ด้านในค่ะส่วนความเชื่อเมื่อได้มากราบไหว้หลวงพ่อนอนหงายก็เชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าโรคออกจากตัวค้าขายดีบันดาลโชคลาภมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองและถ้าเกิดพรที่ขอประสบความสำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาก็จะมีการนำเอาผ้ามาห่มให้องค์หลวงพ่อนะคะในบริเวณใกล้ๆกันค่ะคุณผู้ชมไปถึงเนี่ยจะเจอกับพระวิหารใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีในอดีตจะมีสถานะเป็นพระอุโบสถนะคะแต่พอมีการสร้างพระอุโบสถขึ้นมาใหม่ในรัชกาลที่3จึงเรียกกันในภายหลังว่าพระวิหารใหญ่ภายในจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญนั่นคือหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยอายุประมาณ 300-400 ปีค่ะเขาร่ำลือกันว่าถ้าเกิดใครได้มากราบไหว้บนบานขออะไรมักจะสำเร็จเสมอเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะชาวบ้านเขาก็เลยนิยมเรียกกันว่าหลวงพ่อโตสมปรารถนาและเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณอุปการอันยิ่งใหญ่ของพระยาศรีหราชเดโชหรือพระยาพิชัยดาบหักที่เคยได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตได้ร่วมกอบกู้และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยอีกทั้งยังได้อุปถากอุปถัมภ์บำรุงวัดราชคฤห์มาจนตลอดอายุไขทางวัดจึงได้สร้างพระปรางสำหรับบรรจุอัฐิของท่านไว้นอกจากนี้นะคะก็มีการสร้างพระวิหารประดิษฐานรูปเหมือนของพระยาพิชัยดาบหักและนายทหารคนสนิทนั่นคือหมื่นหาญนรงค์ประดิษฐานขนาบข้างซ้ายขวาโดยมีพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานอยู่ตรงกลางค่ะ
หลังจากที่ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วนะคะแนะนำเลยให้คุณผู้ชมไปให้อาหารปลาที่คลองบางกอกใหญ่ใกล้ๆกันกับพระวิหารค่ะจุดนี้เนี่ยเขาจะมีเรือนำเที่ยวพร้อมนักท่องเที่ยวสัญจรผ่านไปมาก็สามารถที่จะแวะให้อาหารปลาสวายบริเวณท่าเรือของวัดได้จุดนี้นี่เป็นจุดที่เราจะได้ชมความอลังการของพระพุทธธรรมกายเทพมงคลพระพุทธรูปองค์ใหญ่ของวัดปากน้ำได้อย่างสวยงามอีกด้วยสำหรับวันราชครืนนี้นะคะเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารค่ะตั้งอยู่ที่ริมถนนเทิดไทยแขวงบางยี่เรือเขตธนบุรีอยู่ใกล้ๆกับตลาดพลูประมาณแค่400เมตรเท่านั้นเองเหมาะมากๆสำหรับสายเที่ยวสายบุญและสายชิมนอกจากจะได้อิ่มใจด้วยบุญแล้วก็ยังได้อิ่มท้องด้วยอาหารอร่อยด้วยค่ะเอาละค่ะต้องจัดสรรเวลาเพื่อที่จะไปกราบสักการะหลวงพ่อสุขสบายที่วัดราชครืดกันหน่อยแล้วส่วนช่วงนี้ขอเอาใจสายบุญที่เลิกงานค่ำเลิกงานดึกกันหน่อยค่ะเพื่อที่จะไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพระสังฆจายองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรวมถึงท้าวเวสสุวรรณปางเสวยสุขหนึ่งเดียวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเลิกงานช้าไม่เป็นไรค่ะที่นี่ให้กราบสักการะได้ถึง4ทุ่มค่ะพาคุณผู้ชมมากันที่วัดสังฆจายเถรอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะประชาชนนักท่องเที่ยวและนักเสี่ยงโชคต่างก็เดินทางไปกราบไหว้ขอพรจากพระสังฆจายองค์สีทองที่สร้างด้วยเนื้อโลหะหน้าตักกว้าง9เมตรสูง10เมตรถือเป็นพระสังฆจายที่องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะมีความเชื่อกันว่าถ้าเกิดใครได้สักการะบูชาองค์พระสังฆจายจะช่วยทำให้ผู้ที่บูชารวมถึงครอบครัวมีความอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยมีโชคลาภและเจริญรุ่งเรืองค่ะนอกเหนือจากพระสังฆจายองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะคุณผู้ชมที่วัดแห่งนี้เนี่ยยังมีองค์ท้าวเวสสุวรรณเนื้อทองเหลืองปางเสวยสุขความสูง4เมตรซึ่งชาวบ้านให้ฉายาว่าราชาแห่งขุมทรัพย์ค่ะเพราะว่าไม่ว่าใครจะมาขออะไรเนี่ยเห็นว่าสมหวังเสมอเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินทองรวมถึงโชคลาภด้วยและความพิเศษของวัดแห่งนี้อีกอย่างนึงค่ะนั่นคือเขาเปิดให้กราบไหว้ขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณและพระสังฆจายได้ถึง4ทุ่มของทุกวันแล้วก่อนกลับแนะนำค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมไปส่องโชคจากก้านธูปและล้วงไหที่อยู่ใกล้ๆองค์ท้าวเวสสุวรรณปางเสวยสุขนะคะเขาว่ากันว่าให้โชคลาภแก่ชาวบ้านมาหลายต่อหลายคนแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะสุขใจกันไปพอสมควรแล้วช่วงนี้พักกันก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามประเพณีแบบไทยๆที่ได้รับการยกระดับสู่สากลสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องการพิจารณาของกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อที่จะให้วัฒนธรรมประเพณีของไทย16เทศกาลได้มีโอกาสได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อที่จะสร้างศักยภาพทัดเทียมกับระดับนานาชาติได้เป้าหมายสำคัญเลยค่ะเราต้องการจะส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้คนในประเทศมีรายได้มากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็สนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่มีศักยภาพ 5F ค่ะประกอบไปด้วยฟู้ดไฟท์ฟิล์มแฟชั่นและเฟสติวัลก็มีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการคัดเลือกเทศกาลประเพณีของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจำปีงบประมาณ2566จำนวน16ประเภทก็ล้วนแล้วแต่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แสดงออกถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดส่งเสริมการสร้างความสามารถในการแข่งขันและเผยแพร่ประเพณีของไทยให้เป็นที่รู้จักดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศชาติซึ่งวันนี้เราก็รวบรวมนำมาฝากกันนะคะว่ามีประเพณีและเทศกาลอะไรบ้างและเขาจะมีการจัดงานกันในวันไหนบ้างค่ะมาเริ่มต้นกันก่อนที่ประเพณีที่1ค่ะคุณผู้ชมค่ะประเพณีกตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวจัดงานไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่วันที่2ถึง8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีค่ะ
ส่วนประเพณีที่2นั่นก็คือเทศกาลมรดกโลกบ้านเชียงก็จัดเสร็จสิ้นไปแล้วเช่นเดียวกันตั้งแต่วันที่10ถึง12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะประเพณีที่3กำลังจัดงานอยู่ในเวลานี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนั่นคือประเพณี6เป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งงานก็เริ่มมาตั้งแต่28กุมภาพันธ์นะคะแล้วเขาจะจัดไปจนถึงวันที่6มีนาคมนี้ณวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงจังหวัดน่านค่ะประเพณีที่4ได้แก่แห่มาลัยข้าวตอกมาขบูชาอารยธรรมอีสานงานกำลังจัดอยู่อย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่1ถึง5มีนาคมณลานหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรก็มีวันนี้5มีนาคมเป็นวันสุดท้ายแล้วล่ะค่ะส่วนประเพณีที่5นะคะนั่นคือประเพณีแห่ผ้าพระบทพระราชทานถวายพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชจัดขึ้นช่วงนี้เช่นเดียวกันระหว่างวันที่1ถึง6มีนาคมแต่ว่างานจะหมดวันพรุ่งนี้แล้วจัดกันขึ้นที่วัดพระมหาธาตุอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเทศกาลที่6นั่นคือเทศกาลโคราชเมืองศิลปะโคราชสตรีทอาร์ตจัดขึ้นในวันที่10ถึง12มีนาคมที่จะถึงนี้ที่ถนนจอมพลและบริเวณใกล้เคียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเทศกาลที่7ค่ะจะเป็นเทศกาลตามรอยอารยธรรมของโบราณปราสาทศิลาสะดอกก๊อกถมจะจัดขึ้นณอุทยานประวัติศาสตร์สะดอกก๊อกถมอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วระหว่างวันที่18ถึง19มีนาคมและ22มีนาคมส่วนเทศกาลที่8นะคะจะเป็นเทศกาลเมืองครามสกลนครนครหัตถศิลป์โลกเจ้าแห่งครามธรรมชาติงานจะจัดขึ้น24ถึง26มีนาคมนี้ที่สระพังทองอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเทศกาลที่9จะเป็นเทศกาลอาหารอร่อยเมืองภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์แห่งวิทยาการอาหารจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง27พฤษภาคมณพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะประเพณีที่10นะคะได้แก่ประเพณีบุญกลางบ้านสืบสานตำนานเมืองพนัสจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7พฤษภาคมที่สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี11จะเป็นเทศกาลนาฏยะแห่งศรัทธากิ่งกระน้อมบูชาวิสาขะปูรณมีจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายนณศูนย์ไทยใหญ่ศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน12คราวนี้จะเป็นประเพณีบวงสรวงพญาศรีสัตนคราชเลาะตลาดคนเมืองไทยนครงานจะจัดขึ้น7ถึง13กรกฎาคมณลานพญาศรีสัตนคราชริมฝั่งแม่น้ำโขงเมืองนครพนมค่ะเทศกาลที่13จะเป็นเทศกาลไทลื้อโฮมฮีตโตยหอยร้อยใจไทลื้องานจะจัดในวันที่15ถึง16กรกฎาคมณวัดพระธาตุศพแวนตำบลยวนอำเภอเชียงคานจังหวัดพะเยา14ประเพณีตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษางานจะจัดที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีในวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคม15จะเป็นงานเทศกาลอาหารพระสารสินเมืองเพชรเมืองสร้างสรรค์ซึ่งจะจัดขึ้นที่วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารและอุทยานรัชกาลที่4พระนครคีรีอำเภอเมืองเพชรบุรีระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคมส่วนเทศกาลสุดท้ายค่ะ16งานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนณวัดพระธาตุหริพุนชัยซึ่งปีนี้เนี่ยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่25กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนค่ะอันนี้สารภาพจริงๆนะคะว่า16ประเพณีเทศกาลของไทยที่ว่ามานี้เนี่ยนัดยังเข้าร่วมไม่ครบทุกเทศกาลเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาล่ะมากันที่ช่วงนี้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆถือเป็นข่าวดีเลยนะคะได้รับทราบมาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาที่ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอผ้าขาวม้าของไทยให้ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกขึ้นทะเบียนอะไรแล้วผู้ผลิตผ้าขาวม้าเขารู้สึกอย่างไรบ้างไปติดตามด้วยกันค่ะพาคุณผู้ชมมาที่วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นสีตำบลนาหมื่นสีอำเภอนายงจังหวัดตรังค่ะที่นี่
เนี่ยถือเป็นแหล่งผลิตผ้าทอมือชื่อดังของจังหวัดตรังเลยนะคะเขาจะโดดเด่นด้วยการทอผ้าขาวม้าลวดลายตารางและลายตารางทอยกดอกที่จะมีสีสันสดใสจำหน่ายเป็นทั้งของใช้ของฝากของขวัญในเทศกาลต่างๆเช่นปีใหม่สงกรานต์ศาสตร์เดือน10มาอย่างยาวนานแล้วล่ะค่ะนางสาวอารอบเรืองสังประธานวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นสีได้เปิดเผยความรู้สึกเมื่อทราบข่าวว่าทางรัฐบาลเตรียมนำเสนอผ้าขาวม้าของไทยให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมต่อยูเนสโกบอกว่าดีใจมากทีเดียวเพราะว่าผ้าขาวม้าเนี่ยเป็นของที่เรียบง่ายใช้ในชีวิตประจำวันจะได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วโลกทางวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นสีได้ทำการทอผ้าขาวม้าจำหน่ายโดยคนที่ทอส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุค่ะส่วนคนรุ่นใหม่นักศึกษานักออกแบบเขาก็จะเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าให้เป็นเครื่องใช้ที่ทันสมัยและใช้ได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นสำหรับจุดเด่นของผ้าขาวม้าของกลุ่มผ้าทอนาหมื่นสีนี้นะคะนอกเหนือจากจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยก็ยังมีลายพิเศษที่ทอตามสั่งนั่นคือลายราชวัตรที่จะทอสำหรับใช้ในงานสำคัญของชาวบ้านนาหมื่นสีสำหรับราคาผ้าขาวม้าทอลายเขาขายกันเริ่มต้นผืนหนึ่ง150บาทถึง360บาทกระเป๋าเริ่มต้นใบละ20บาทกิ๊บติดผมคู่ละ59บาทเน็กไทเส้นละ250บาทถึง350บาทเสื้อราคา450บาทถึง800บาทค่ะส่วนกางเกงกระโปรงราคาก็จะอยู่ที่350บาทถึง500บาทสำหรับกลุ่มทอผ้านาหมื่นสีนอกจากจะเป็นผู้ผลิตสินค้าชุมชนแล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีโอกาสชมวิธีการทอผ้าของคนในชุมชนได้อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะมาลุ้นไปด้วยกันนะคะสุดท้ายแล้วผ้าขาวม้าจะได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกหรือไม่ชอบมากๆเวลานำเอาผ้าขาวม้ามาตัดเป็นชุดสวยงามอะค่ะเอาล่ะช่วงนี้พักกันอีกรอบนึงหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปกินปลาท่องโกอิโต้บินสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์ค่ะเรื่องกินไว้ใจนัดก่อนจะพาไปกินปลาท่องโกอิโต้บินในช่วงนี้อยากจะพาคุณผู้ชมมากินอาหารสุขภาพกันก่อนนะคะไปกันที่จังหวัดนราธิวาสค่ะกับอาหารสุขภาพที่เป็นอาหารพื้นบ้านเวลาเขายกมาเสิร์ฟเราเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะมาเป็นถาดคือกินอิ่มแบบจุกๆแต่ราคาเนี่ยเบาสบายกระเป๋าแถมรสชาติอร่อยเหาะเลยค่ะลงใต้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะไปกันที่ร้านกะอะโภชนาบ้านบือระเปะตำบลโคเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสที่นี่เนี่ยเขาเป็นร้านอาหารพื้นบ้านสไตล์คนมุสลิมที่เสิร์ฟมาแบบยกถาดเขาลองด้วยใบตองค่ะแล้วมีให้เลือกทั้งปลาย่างไก่ย่างเนื้อย่างแล้วกินกับไข่ต้มผักเครื่องเคียงสดๆราดด้วยน้ำบูดูว่ากันว่าถ้าเกิดใครได้มีโอกาสลองชิมรับรองติดใจทุกคนราคาขายเริ่มต้นถาดนึง50บาทเท่านั้นเองค่ะนอกเหนือจากอาหารถาดเพื่อสุขภาพแล้วนะคะที่ร้านก็มีเมนูตามสั่งเสิร์ฟมาในถาดที่ห่อรองด้วยใบตองเช่นเดียวกันค่ะสนนราคาเริ่มต้น40บาทเท่านั้ นทางด้านของคุณอัคฮาศรีประชาเจ้าของร้านได้เล่าให้ทีมงานของเราฟังนะคะบอกว่าเปิดร้านนี้มาเนี่ยย่างเข้าปีที่18แล้วนะจากเดิมเขาขายอาหารตามสั่งแต่ว่าลูกค้าหลายๆคนอยากจะกินข้าวสมัยเด็กๆแบบพื้นบ้านที่คนนราเขากินกันนะคะคือย้อนอดีตไปสมัยปู่ย่าตายายเวลาทานข้าวเนี่ยเขาจะเอากับข้าววางไว้ในถาดใหญ่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมานั่งล้อมวงกันที่พื้นแล้วก็ทานข้าวกัน1ถาดก็จะมีอาหารครบหมู่นะคะเลือกได้เลยล่ะว่าต้องการอะไรจะเป็นไก่ปลาเนื้อแล้วอย่างที่บอกกินกับไข่ต้มผักเครื่องเคียงน้องๆบางคนเนี่ยมาสั่ง1จานกินได้2คนเลยอะค่ะตอนนี้นี่โอ้โหกระแสตอบรับของลูกค้ากับเมนูยกถาดนี่ถือว่าดีมากๆเลยแล้วพลังโซเชียลเนี่ยมาแรงนะคะลูกค้าเขามีการแชร์ต่อๆกันไปถึงความแปลกความอร่อยเลยทำให้ยอดขายดีขึ้นเรื่อยๆหลายคนถามกันมาเหมือนกันนะคะว่า1ถาดแน่นๆแบบนี้เนี่ยขายแค่50บาทได้กำไรบ้างหรือเปล่า
ทางร้านบอกว่ากำไรอ่ะพอได้อยู่แต่ก็ไม่มากอะค่ะยิ่งตอนนี้ราคาของก็แพงขึ้นด้วยแต่ยังยืนยันที่จะขายแค่50บาทนะคะเนื่องจากอยากจะให้ลูกค้าได้ชิมอาหารเหมือนกับที่เรากินสมัยตอนเด็กๆคืออยากจะตอบแทนลูกค้าที่มาช่วยอุดหนุนและเป็นกำลังใจให้กับทางร้านคือเห็นลูกค้ากินอิ่มมีความสุขเจ้าของร้านเองก็มีความสุขตามไปด้วยสำหรับร้านกะอาโภชนาบ้านบือราเปะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4ทุ่มแต่เขาหยุดวันอาทิตย์1วันค่ะคุณผู้ชมขากินอาหารเพื่อสุขภาพกันไปแล้วนะคะในช่วงนี้เนี่ยพามาต่อที่ของหวานที่ขายสตรีทฟู้ดริมฟุตบาทที่ดีที่สุดติดอันดับ5ในโลกของประเทศไทยนั่นก็คือปลาท่องโกนั่นเองค่ะชอบกันใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยจะพาไปกินปลาท่องโกอิโต้บินเขาทำปลาท่องโกออกมาเป็นรูปสัตว์ต่างๆเจ้าแรกเจ้าเดียวในพื้นที่จังหวัดตรังแล้วเชื่อไหมคะยอดขายของเขาพุ่งไม่หยุดฉุดไม่อยู่เลยค่ะเอ้พวกกันเนี่ยใช่ไหมลุงเลยงัดใจกันไม่โดยลุงแล้วกับลุงนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะลีลาในการควงมีดอิโต้ระหว่างการทำปลาท่องโกรูปสารพัดสัตว์และปลาท่องโกแบบดั้งเดิมเจ้าของร้านปลาท่องโกอิโต้บินเจ้าแรกและเจ้าเดียวของจังหวัดตรังยังคงเร่งมือควงมีดอิโต้ทำปลาท่องโกให้ทันตามออเดอร์ของลูกค้าที่สั่งเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อนเลยอะค่ะหลังจาก Test and Last เว็บไซต์ชื่อดังด้านอาหารระดับโลกประกาศให้ปลาท่องโกของไทยติดอันดับ5ของหวานสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในโลกก็เลยส่งผลทำให้ปลาท่องโกที่ร้านขายดีรับกระแสนี้มากทีเดียวนะคะทางด้านเจ้าของร้านปลาท่องโกอิโต้บินคุณชโยโดมพงปิ่นได้บอกกับทีมงานของเราค่ะว่าปลาท่องโกที่ขายดีเป็นพิเศษเนี่ยจะเป็นปลาท่องโกรูปพยูนปลาหมึกและรูปสัตว์ต่างๆคือแม้ว่ารูปแบบจะสวยแต่อย่าลืมนะคะยังคงต้องขายเพียงแค่ตัวละ 1-10 บาทเพื่อเอาใจผู้ที่มีรายได้น้อยและกลุ่มนักเรียนนักศึกษาค่ะส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าขาประจำเขาติดใจในรสชาติคือมีความกรอบนอกนุ่มในราคาถูกแล้วก็ยังมีปลาท่องโกรูปสัตว์ที่แปลกตาแถมยังเป็นร้านปลาท่องโกเจ้าแรกและเจ้าเดียวในจังหวัดตรังที่มีจุดเด่นเรียกลูกค้าแบบนี้เชื่อไหมคะนอกจากรสชาติของปลาท่องโกที่อร่อยไม่อมน้ำมันแล้วกรอบนุ่มกำลังดีแล้วเนี่ยลีลาของเจ้าของร้านในการควงมีดอิโต้นี่แหละทำให้ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมากค่ะจากเดิมก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมเขาใช้แป้งวันละ5กิโลกรัมตอนนี้เพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็นวันละ10กิโลกรัมทำเงินเข้ากระเป๋ากว่า 1,500 บาทเลยทีเดียวค่ะอันนี้นี่เป็นราคาต่อวันที่ทำได้นะไม่น้อยนะเนี่ยวันนึง 1,500 บาทเพราะฉะนั้นใครสนใจอุดหนุนร้านปลาท่องโกอิโต้บินพิกัดของเขาอยู่ที่ถนนเลียบทางรถไฟเขาแปะช้อยตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังค่ะสารภาพอีกแล้วชอบกินปลาท่องโกมากๆมีเจ้าไหนเด็ดแนะนำกันมาหน่อยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการเรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์แล้วค่ะกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ 9:00 น.ผ่านทาง TNN ช่อง16และ 11:00 น.ผ่านทาง True For You วันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ